ครับผมเกสเซอร์ครับรอดูจังหวะทีเผลอเล็กทีเผลอเข้ามาครับโฉบเข้ามาใส่บอสแล้วชุดเดียวอยู่เลยครับผมเจ้าน่ะตายไปแล้วตายตั้งแต่สยายปีกอยู่ในพุ่มเลยฮะตอนนี้โอ้ยฮะและมาโซใส่ดอนัทขอครับผมสำหรับอิลูเมียฮะยิงเข้ามาฟรีซ่าหลักแล้วเอาหนักครับผมกินเยอะจริงเกสเซอร์ครับเอาหนักจริงๆโอ้และจะวิ่งเข้ามาโฉบหาครีต่อครับดิซันใช้สีต่อและ3ตัวที่ต้องสังเวยครับสำหรับไซอีวอสครับไล่ฝั่งลงข้ามังกรกำลังจะตายเลือดครึ่งหลอดเลือด 20,000 ครับพิวพิวยืนเหมือนเป็นเพื่อนเขาครับแต่ว่าลืมว่าอยู่คนละฝั่งผู้เอาเวนกราฟครับเข้ามาสลิดดิวครับตอนนี้ใส่สกิลหาพิวครับแต่ว่าพิวถ้าจะไม่ลดเลยและแย่งครับมังกรเอ็มเซลดากอนแคดัสตัวนี้ได้น้องเต๋ดูเหมือนว่าการเล่นของคุริดาจีเจ็ดเนี่ยเป็นกลุ่มเป็นก้อนแล้วก็คอไฟกันชัดเจนโอ้ยล้มเสียครับจะเอาบัฟโมโหได้บูบัฟไปก็จริงแต่ว่าเจอเสมอไล่และกระโดดหลบเข้าไปในพุ่มและใช้สกิลอัลติเมทใส่เพิร์ดฟันความพิวนี้เขามีโอ้และน้องตีครับ1ต่อ2เขายังเอาตบด้วยขวาเนี่ยครับนี่ไงโดนยิงเข้าไปเม็ดต้องถอยแล้ววิลสันเข้าหลังแบบนี้เกี่ยวติดที่ลัสด้วยนะฮะพุ่งเข้าไปหนึ่งทีเป็นคิวของวิลสันครับแล้วจะต่อที่ฮักด้วยครับแกมไปสนครับเล่งใส่ครับดูเล่งดาเมจแล้วในป้อมครับโดนด้วยฮะโอ้โหนี่แล้วยังจะล้อมจัดเคสเอที่เลือกแค่นั้นอีกหนึ่งตัวครับเก็บไปได้ถึงสามอันนี้คือสติ๊กเกอร์ครับตามด้วยสกิล2ของอิสราเอลแล้วจับไปที่คิวเรียบร้อยหายไปเฮทูเคเข้ามาใช้สกิลแต่ว่าเชฟเติมมาจากเลนบนแต่เจอจับตรงนี้เรียบร้อยฮะไม่รอดครับใจเป็นว่าจังหวะดักของบุรีรัมย์ทำได้ดีกว่าและชิตวันเจอเฟิร์สวันเข้าไปไล่ฆ่าในป้อม H2K ครับเจอมันแรงไปอีก1ตัวเรียบร้อยไปอีก1เข